ื่อนครับตามที่ได้นัดหมายกันนะครับวันนี้อาจจะมีแบ็กกราวด์นะครับมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ข้างหลังนะครับก็จะนำเสนอนะครับ4วิธีคิดนะคิดบวกนะให้ชีวิตบวกด้วยนะครับวันนี้จะขอพูดนะครับสั้นๆนะครับในช่วงเวลาที่เราเองนะครับไม่ค่อยได้พบปะไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะครับวันนี้ท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมเมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่เข้ามาสวัสดีครับนะก็ทักทายกันไปด้วยนะครับนะวันนี้จะพูด4วิธีคิดนะครับในช่วงวิกฤตนะครับกระทบหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าภัยเกิดจากนะครับโรคภัยไข้เจ็บซึ่งถือว่าวันนี้จะพูดเรื่องหัวข้อวิธีคิดนะครับว่าเราคิดอย่างไรกับการเกิดภัยพิบัติหรือโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่มันเบียดเบียนเราณขณะนี้อยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับนะแชร์เยอะๆเลยนะครับนะจบแล้วเหรอฮะคุณเอเมื่อสักครู่เห็นไลฟ์กันอยู่นะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับให้เห็นนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แบ็คกราวด์ในห้องพระนะครับในห้องพระวันนี้อยู่กับเพื่อนๆนะครับด้วยข้างหลังนะครับที่มีรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะหน่อยนะครับก่อนเราจะพูดกันนะครับนะ4วิธีคิดให้ชีวิตบวกนะครับคิดบวกคิดอย่างไรก็นะครับทักทายก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นอะไรที่นะครับน่าอนุโมทนานี่ภาษาพระนะครับแต่ถ้าเป็นภาษานักธุรกิจของเราก็คือเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับแล้วก็นะครับท่านประธานของเรานะครับเป็นแบบอย่างเป็นบุคคลที่นะครับ อยู่ในทุกวิกฤตเนี่ยท่านไม่เคยนะฮะที่จะให้เราเห็นถึงซึ่งนะครับความเครียดหรือความไม่สบายใจนะท่านพร้อมตลอดเวลานะไม่ว่าจะผ่านอันนี้พูดถึงนะท่านประธานดร.ปิยวัฒน์นะท่านประธานบริษัทซูเรียนหรือดร.ปิยวัฒน์จุลจักรวงศาเรานะครับวันนี้ท่านเองก็ได้ไปนะครับบริจาคมา2สถาบันใหญ่ๆหลักๆนะครับของประเทศไทยโดยเฉพาะศิริราชเนี่ยนะครับก็เป็นสถานที่นะครับที่รักษาผู้ป่วยเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะวันนี้จะนำเสนอนะครับพูดเรื่อง4วิธีคิดนะครับว่าตอนนี้กำลังเกิดอยู่นะครับว่าเราจะไปต่อกันยังไงนะครับยุคนี้เวลานี้ท่านที่ได้ดูแล้วตั้งแต่เช้าที่ผมได้โปรโมทไปนะว่าผมจะพูดในเรื่องนะครับ4วิธีคิดอย่างไรนะครับในวิกฤตในโรคภัยไข้เจ็บเขาเรียกโควิดกำลังเบียดเบียนเราอยู่ณขณะนี้นะครับนะก็เป็นอะไรที่น่านะครับชื่นชมแล้วก็คิดตามท่านให้ทันนะครับนะในช่วงน้ำท่วมท่านประธานก็ได้บริจาคนะครับช่วยเหลือนะครับเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมาล่าสุดนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านประธานดร.ปิยวัฒน์เนี่ยได้บริจาคไปนะศิริราชนะครับเป็นมูลนิธิที่เป็นสถาบันที่ใหญ่แล้วก็มูลนิธิอีกที่หนึ่งก็คือดามาธิบดีนะครับเป็น2สถาบันที่เป็นหลักเลยนะเกี่ยวกับโรงเรียนแพทย์นะสอนแพทย์สอนหมอนะครับวันนี้ท่านประธานเราก็ได้สนับสนุนเพื่อต่อสู้นะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่มันเบียดเบียนนะครับไม่เว้นว่าคุณจะเป็นคนประเทศไหนชาติไหนนะครับวันนี้เราเองก็ไม่ได้พบเจอกันนะครับนะก็อยากจะนำเสนอนะครับว่าวันนี้เราจะใช้วิธีคิดแบบไหนนะกับการอยู่ในบรรยากาศที่ในชีวิตเราผมอายุ40เกือบ45ผมเองก็เพิ่งได้พบเจอนะครับว่าเราเองได้อยู่ในยุคเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยสามารถล้มมนุษย์นะทั้งโลกนี้อยู่ได้เลยนะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยห้างร้านความเป็นอยู่การทำธุรกิจการดำเนินชีวิตทุกรูปแบบได้เปลี่ยนแปลงไปหมดนี่คือความยิ่งใหญ่ของนะครับโควิด2019หรือโคโรนา2019เป็นอะไรที่เราจะต้องมีกำลังจิตกำลังใจนะครับนะวันนี้ผมขอนำนะครับธรรมะของ
หลวงพ่ออินถวายท่านได้ให้ข้อคิดไว้นะครับเมื่อมีเรื่องคับขันเข้ามาเราก็ควรไหว้พระสวดมนต์ยึดไว้เป็นนะครับทางด้านจิตใจส่วนเรื่องข้างนอกนะส่วนเรื่องข้างนอกเราก็พึ่งแพทย์พึ่งหมอรักษาตามกติกากฎเกณฑ์ให้เขากักตัวเราก็กักตัวส่วนทางด้านจิตใจก็ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะและที่สำคัญนะเราอยู่ในองค์กรไหนๆเราก็ยึดนะเสาหลักของเรานะครับเช่นเราอยู่ในครอบครัวเราก็ยึดนะอันที่หนึ่งเราเองนะถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็จำเป็นจะต้องนะครับมีหลักยึดนะก็คือตัวเราต้องนิ่งสวัสดีครับพี่พันสวัสดีครับพ่อแรงปางพ่อแรงปางนะอยู่เวียงแหงนะเวียงแหงเป็นยังไงบ้างครับเวียงแหงดีไหมครับเป็นยังไงบ้างเขียนให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับนะที่เวียงแหงนะครับก็เป็นอีกอำเภอนึงนะครับที่ใครไปแล้วก็หลงเสน่ห์นะครับเพราะที่นั่นสงบนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะน่าอยู่เลยทีเดียวนะครับที่เวียงแหงนะพี่น้องไทยใหญ่เยอะนะไม่สงครับพี่น้องใต้ค่ะพ่อมีก็ต้องตักขันอินคันเนาะนะก็มีมาหลายที่หลายทางเลยนะครับมีตั้งแต่กัมพูชานะครับเพื่อนเพื่อนเราวันนี้จะพูดนะครับหลักวิธีคิด4วิธีคิดนะครับพิชิตนะครับในยุคที่เราตั้งหลักไม่เป็นนะครับหลวงพ่ออินถวายท่านบอกว่าเมื่ออะไรเข้ามานะครับมันคับขันเราก็ตั้งหลักด้วยการสวดมนต์เจริญสมาธินะครับวิปัสสนากรรมฐานส่วนเรื่องภายนอกก็คือเรื่องของภายนอกก็คือนอกกายเราเนี่ยเวลามันเจ็บป่วยก็ไปหาหมอหาแพทย์ให้หมอรักษาไปนะครับนี่คือธรรมะของหลวงพ่ออินถวายนะครับไม่ใช่อินทอนนะครับนะอินทอนกำลังจะมาทักทายเพื่อนก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่2อาทิตย์นะครับอยู่แต่บ้านนะครับอยู่แต่บ้านนะทำกับข้าวทานเอาสวัสดีครับอาจารย์อดิศักดิ์ครับนะท่านอาจารย์ก็มาจากเชียงใหม่นะครับทักทายกันได้นะครับนะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็ขอทักทายก่อนนะครับว่า4วิธีคิดเราจะดำเนินอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะเขียนไปด้วยนะครับนะเขาบอกว่าถ้าพร้อมแล้วนะครับก็คงจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับนะกดแชร์ให้เพื่อนๆเยอะๆก่อนนะครับนะเราหลายท่านแวบมาแล้วก็หายไปแวบมาแล้วก็หายไปนะนะครับสวัสดีครับคุณพงษ์แม่ห้องสอนเป็นไงครับแม่ห้องสอนค้าขายได้สวัสดีครับท่านอาจารย์ไพวัลย์นะครับทุกท่านนะที่เข้ามานะลองอดใจฟังดูนะครับว่าเวลานี้หลายท่านนะครับปรับตัวไม่เป็นนะครับไม่ว่าจากการดำเนินชีวิตนะการใช้ชีวิตหน้าที่การงานที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแม้กระทั่งโลกนี้โอ้ไม่สงคาไม่สงคาอัปไปเอมมินค่ะสาวหมู่เจทุ่งมากกว่าเขามากค่ะเนาะแค่ต่อแชร์ปันอินค่ะเนาะแชร์ปันอินหนึ่งกัมพาคาเดย้อนหลาดนะจะขอพูดนะครับ4วิธีคิดคือหลักวิธีคิดเขาบอกว่าการคิดเนี่ยมันกำหนดชีวิตเรานะครับแต่ถ้าเราคิดเป็นคิดถูกนะมันก็จะนำพาเราเนี่ยนะครับไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องนะครับนะครับสำคัญนะครับก็ย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าผมเองนะครับก็มีโอกาสนะได้ไปเที่ยวที่ลัดฉานมานะครับดีโชคดีนะครับที่กลับมาก่อนแต่ก็ผ่านในช่วงที่เขาเรียกว่ากักตัวไปแล้วนะ14วันนะครับไม่มีอะไรปลอดภัยนะครับนะก็ไปที่นู่นก็ไปอย่างระมัดระวังกินอย่างเขาเรียกกินร้อนช้อนกลางปิดจมูกนะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับนะอ่ะทีนี้เข้ามาสู่นะครับว่าเจ๊แสงสวัสดีครับสวัสดีครับนะแล้วก็คุณจิราพรโอ้คุณนุ้ยสบายดีนะครับคุณนุ้ยก็ขอทักทายเพื่อนๆไปก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้จะพูด4วิธีคิดนะครับนะเราจะคิดอย่างไรท่านเองนะครับเอ้ยตอนนี้เศรษฐกิจแย่นะครับ 5,000 ก็ไม่ทันนะลงทะเบียนก็ไม่เป็นลงไปแล้วก็ยังไม่มีการตอบรับลงทะเบียนขอคืนค่ามิเตอร์ก็ยังไม่ได้วันนี้ท่านครับวิธีคิดมีบทบาทและสำคัญต่อการดำเนินชีวิตยุคนี้โดยเฉพาะนักธุรกิจสูเรียนนะทุกท่านอันเป็นที่รักนะแล้วก็เพื่อนๆนะครับทั้งที่เป็นลูกค้าก็ดีได้ทำธุรกิจร่วมกันก็ดีทั้งกัมพูชานะครับเมียนมาและประเทศไทยทุกระดับชั้นเลยนะทุกภูมิภาคนะทุกท่านนะที่เข้ามานะเป็นถือเป็นโอกาสเป็นการทักทายสื่อนะครับเทคโนโลยีนะครับนะเป็นการนัดหมายอยากจะแบ่งปันอยากจะให้กำลังใจ
นะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับยืนหยัดและผ่านพ้นในวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดนะครับจะพูดเรื่องอันที่หนึ่งนะครับหัวข้อแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะเสนอเลยนะครับเขาเรียกว่าหลักวิธีคิดเนี่ยนะครับเราควรจะคิดอย่างไรนะเราจะคิดอย่างไรเพื่อให้มันเป็นประโยชน์นะลองแชร์ให้เพื่อนๆเยอะๆนะครับลองแชร์ก่อนนะครับนะลองแชร์กันไปผมเชื่อว่านะครับหลายท่านเนี่ยก็ทำงานไปนะหลายท่านก็อยู่บ้านหลายท่านก็ไม่ได้ค้าขายนะครับผมจะพูดนะหัวข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็คือหลักนะครับเราคิดเนี่ยคิดอย่างไรก็ได้คิดให้ได้กำไรนะอย่าคิดให้ขาดทุนถ้าเราคิดเป็นไม่มีอะไรทำเราได้นะการที่เราคิดเป็นแล้วอยู่เป็นนะอยู่อย่างมีสติอยู่อย่างมั่นคงอยู่อย่างหนักแน่นทางจิตใจเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยนะครับดำเนินชีวิตต่อไปได้นะข้อที่หนึ่งนะผมจะพูดถึงคิดที่หนึ่งก่อนนะครับนะเขาบอกว่าเป็นคนอยู่ในยุคนี้นะครับต้องไม่คิดฟุ้งซ่านนะต้องไม่คิดฟุ้งซ่านนะครับนะอันที่หนึ่งนะไม่คิดฟุ้งซ่านถ้าใครเองนะครับเป็นอยู่ก็ลองนะลองแก้ไขดูนะครับไม่คิดฟุ้งซ่านนะครับนะฟุ้งฟอฟุ้งฟุ้งนะฟุ้งซ่านนะครับไม่คิดฟุ้งซ่านนั่นเองถ้าเรานะครับคิดฟุ้งซ่านเราก็มาแก้ไขดูนะครับว่าเราเองปกติตอนเนี้ยเรากังวลอะไรบ้างเอ๊ะเพื่อนฉันจะติดไหมคิดฟุ้งซ่านอันที่หนึ่งนะคิดในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโควิด2019ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราคิดอยู่นะครับเราคิดฟุ้งซ่านเหลือเกินไร้สาระคิดแล้วนะครับมีแต่นำพาให้เราจิตใจตกต่ำท่านครับเพื่อนๆครับเราควรมาตั้งหลักให้ดีนะครับว่าวันนี้เราคิดฟุ้งซ่านในเรื่องอะไรบ้างนะในเรื่องการเงินแน่นอนแหละครับหลายท่านที่เคยทำอาชีพนะค้าขายรายได้รายวันนะหลายท่านที่ทำเป็นเงินเดือนรับราชการเนี่ยก็อาจจะไม่กระทบอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าคนค้าขายทำงานฟรีแลนซ์นักธุรกิจซูเรียนอิสระอย่างเราแน่นอนนะครับฟุ้งซ่านแน่นอนนะครับไหนจะมาแล้วนะค่าบ้านค่าผ่อนรถนะครับไหนจะค่าอินเตอร์